ลุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับวันนี้รอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับน้าพวงยังพาผมเดินชมสวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วผมได้คุยกับน้าพวงว่าส่วนหนึ่งของการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ปลูกต่างๆเนี่ยได้แรงบันดาลใจจริงคือจากแฟนเลยโดยตรงเลยค่ะจากแฟนค่ะครับมีการแนะนำอะไรยังไงบ้างครับพูดถึงว่าแกก็ชอบเกษตรอยู่แล้วค่ะเกี่ยวกับเกษตรแกก็เลยบอกว่าเออมีพื้นที่ตรงนี้เราจะปลูกอะไรดีผมว่าปลูกยางดีไหมก็บอกว่าก็โอเคนะเพราะว่าพวกพี่ๆเขาก็ปลูกยางกันหมดแล้วใช่ค่ะก็เลยอยากจะลองดูเหมือนเขาครับผมก็เลยพากันลงยางพาราค่ะนะฮะซึ่งเป็นชายหนุ่มอังกฤษครับคุณผู้ชมครับนะฮะแต่ว่ามีหัวใจแน่ๆคือมีหัวใจของความเป็นไทยแน่ๆแล้วฮะแล้วก็การทำการเกษตรแบบ PC แบบนี้นี่เองก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะปลูกยางพารานะครับยางพาราตอนนี้คืออายุประมาณ2ปีด้วยกันค่ะ2ปีค่ะก่อนที่จะมาใช้ปลูกอินทรีย์วังขนายตามมดเขียวสูตรยางพาราเนี่ยเขาบอกว่าต้นเนี่ยไม่ได้แข็งแรงแบบนี้ค่ะไม่แข็งแรงค่ะมีปัญหายังไงบ้างครับตอนนั้นอ่อนเอ็นมากเลยค่ะลมมานิดเดียวก็เริ่มจะไหวค่ะพอรู้จักกับมดเขียวเนี่ยก็โอเคเลยค่ะพอใจที่ว่าจะเอามาทำตรงนี้เลยค่ะครับตอนแรกที่บอกว่ามีปัญหาอย่างลำต้นกับใบนี่เป็นยังไงบ้างคือไม่สมบูรณ์นะคะใบก็รู้สึกว่าจะเหลืองแล้วลำต้นก็ไม่แข็งแรงค่ะใช่ค่ะยังไงถึงมันบอกว่าลำต้นไม่แข็งแรงบ้างฮะก็รู้สึกว่าถ้าลมมานิดเดียวเขาจะโอนเอ็นทันทีเลยค่ะคือทำท่าจะล่มอย่างเดียวเลยใช่ค่ะแล้วปลูกทั้งหมด20ไร่ค่ะนะครับลงยางทั้งหมดเลยค่ะถ้าเกิดความถ้าเกิดอยู่ดีมันตายไปอย่างเงี้ยเราเสียดายไหมก็เสียดายมากลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะฮะนะครับปลาปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็มันจะมาล้มไปเนี่ยตายไปคือเสียหายทั้งหมดเลยแต่ว่าพอมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตามมดเขียวเป็นสูตรยางพาราโดยเฉพาะค่ะนะครับใช้มานานแค่ไหนแล้วฮะประมาณปีหนึ่งค่ะประมาณปีหนึ่งค่ะความแตกต่างเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าดีมากมากเลยค่ะใช่ค่ะอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างฮะเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะเปลี่ยนทุกอย่างเลยเหรออ้าวไล่มาอย่างลำต้นลำต้นเปลี่ยนยังไงลำต้นก็คือรู้สึกว่าเขาจะแข็งแรงมากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ใบก็เขียวตลอดอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะนะครับมันแสดงถึงความสมบูรณ์นั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะที่คุณผู้ชมเห็นลำต้นตรงนี้นะครับก็คืออายุแค่2ปีค่ะนิดๆเท่านั้นเองค่ะนะครับผมปกติที่2ปีนี่นะฮะมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกนะถ้าดูลักษณะทรงพุ่มแล้วก็ใบนะครับก็แสดงออกถึงความเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่ลักษณะของดินก็เช่นเดียวกันครับนะฮะดินมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างดินก็รู้สึกว่าจากที่ว่าไม่ซุยเมื่อก่อนนี้ตอนนี้ก็ซุยมากเลยค่ะทำให้ดินแบบโปร่งอะค่ะดินมันโปร่งใช่ค่ะนะฮะแล้วก็สามารถรากนั้นก็สามารถหาอาหารได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะนะครับอย่างการดูแลจริงแล้วอย่างการใส่ปุ๋ยตั้งแต่ตอนแรกนี่ใส่ในช่วงไหนบ้างใส่หน้าฝนเนี่ยค่ะก็เริ่มใส่ได้เลยค่ะใช่ค่ะก็เราก็ใส่คิดว่าประมาณ3ครั้งอะค่ะหลังจากฝนที่ว่าหยุดตกเนี่ยค่ะใช่ค่ะนะฮะแค่3ครั้งแค่นั้นเองค่ะยังใส่แต่ละต้นนี่ปริมาณเยอะขนาดไหนครับประมาณจานหนึ่งได้ค่ะประมาณจานหนึ่งธรรมดาแค่นี้นะก็ถือว่าไม่เยอะมากค่ะไม่เยอะค่ะแต่ว่าเน้นใส่ให้เขาบ่อยๆใช่ค่ะ3ครั้งด้วยกันค่ะนะครับก็จะได้ผลผลิตที่แบบนี้แล้วฮะเดี๋ยวเราจะคอยดูอีกทีนึงแล้วกันนะฮะตอนที่เปิดหน้ายางกรีดนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรายการรับรู้เกษตรกันนายว่าเขียวจะตามมาดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าระหว่างช่วงที่น้าพวงนั้นรอนะครับให้ยางพาราเนี่ยพร้อมที่จะกรีดได้ก็ประมาณ 5-6 ปีะนะครับแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้พื้นที่ต่างๆเน้นว่างเปล่าไปมีปลูกอย่างอื่นด้วยะนะฮะปลูกอะไรบ้างฮะมันสำปะหลังค่ะมันสำปะหลังในครั้งต่อไปครับจะพาคุณผู้ชมไปดูมันสำปะหลังกันแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์วางขนาดตามมดเขียวนี่แหละนะผลผลิตจะเป็นยังไงคอยติดตามในครั้งต่อไปก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้ผมและน้าพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วางขนาดตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888